ดีพี่น้องมื้อนี้วันศุกร์สุดท้ายของเดือนเนาะเดือน1ปีใหม่ของพวกเฮาก็จะหมดแล้ววันศุกร์หน้าก็เป็นเดือน2แหละแต่ยังได้ก็ตามในความปรารถนาของทีมงานของพวกเฮาและอาจารย์เองก็ปรารถนายังยิ่งที่จะนําเอาพระคําของพระเจ้าที่อาจารย์เสือว่าพระเจ้าได้เปิดเผยที่จะเฮ็ดให้เฮาได้พบกับพระคุณของพระเจ้าและเฮ็ดให้เฮาเติบใหญ่และอยากให้พี่น้องตั้งจิตตั้งใจติดตามรับฟังด้วยเนาะในเรื่องนี้แต่ให้นําเอาไปแชร์กันต่อๆไปสอนกันต่อๆไปเป็นเรื่องที่สําคัญมื้อนี้ที่เฮาจะเว้าเกี่ยวกับพระคุณและสันติสุขมรดกของเฮาแต่ก่อนเฮาจะเข้าสู่การฟังพระคําของเจ้าเฮาจะอ่านพระคําพระเจ้าด้วยกันจากพระธรรมกาลาเตียบทที่1ข้อ3ถึงข้อ4อาจารย์จะขออ่านเนาะพี่น้องติดตามเด้อขอให้พระคุณและสันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าพระบิดาเจ้าของเฮาทั้งหลายและองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจงสถิตอยู่นําเจ้าทั้งหลายเถิดเรารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายพวกเราสรรเสริญนมัสการพระองค์สําหรับสิทธิพิเศษที่พระเจ้าได้ประทานให้พวกเราน้อยเป็นผู้สอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้าและเป็นไปพลของพระองค์ด้วยบัดนี้พวกน้อยอยากได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์จะเข้าใจนำพระทัยของพระองค์ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจภายในพวกน้อยสว่างขึ้นด้วยเถิดจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องเรื่องนี้พระคุณและสันติสุขนี่เป็นเรื่องสำคัญยิ่งในชีวิตของเราเนาะสำคัญหลายในพระธรรมกาลาเตียบท4และพระคุณและสันติสุขอันนี้มาจากพระเจ้าพระบิดาเจ้าของเฮาทั้งหลายและมาจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเนาะในพระคัมภีร์ตอนนี้อยากให้พระคุณนี่สันติสุขสถิตอยู่กับทุกคนที่เชื่อและผู้ที่บ่เชื่อก็ให้ได้พบกับพระคุณและสันติสุขนั้นอันนี้แม่นหัวใจของพระเจ้าเป็นหยังจังสำคัญแท้พระคุณและสันติสุขพี่น้องเฮาสิเบิ่งนํากันเนาะพระคุณและสันติสุขนั้นแม่นพระพรเป็นของขวัญมาจากพระเจ้ามาจากสวรรค์ซึ่งเฮาบ่สมควรจะได้รับผู้ใดได้บ่อยากรับพระพรพี่น้องปีใหม่ไผก็หวังแหละจะเห็นพรพระพรมาจากพระเจ้าพระพรเป็นสิ่งดีๆความเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จผลแม่นยังอันนั้นเป็นพระพรทั้งนั้นแต่ไผก็อยากได้และพระคุณนี่แหละแม่นพระพรอันนี้เป็นของขวัญเอาบ่ต้องซื้อบ่ต้องหาแล้วบ่ต้องเฮ็ดหยังพระเจ้าเอามาให้เป็นของขวัญเนาะซึ่งมาจากพระเจ้าเฮาบ่สมควรได้รับแต่พระเจ้าประทานให้เมื่อเฮาต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสันติสุขคันเว้าให้มันถือก็แม่นความสุขของพระเจ้าโลกนี่เอาให้บ่ได้สันติสุขนี่ได้เกิดขึ้นบ่ได้เกิดขึ้นบางครั้งบางคราวได้สันติสุขนี่แต่เป็นความสุขที่ปรากฏขึ้นในทุกๆด้านในทุกเวลาของชีวิตผู้ที่บังเกิดใหม่ฟังคักๆเป็นความสุขที่อยู่ในทุกขงเขตของชีวิต
ของผู้สอบธรรมหรือผู้ที่ได้บังเกิดใหม่บอกง่ายๆก็ผู้เป็นลูกของพระเจ้านั่นแหละเนาะคนที่บ่ได้เป็นลูกของพระเจ้าบ่ได้รับสันติสุขเพราะสันติสุขนี่มาจากพระเจ้าเป็นความสุขของพระเจ้าประทานให้แก่ผู้สอบธรรมเอาสิมาเบิ่งนํากันเฮาได้รับพระคุณและสันติสุขอย่างไรเนาะทันทีที่เฮาต้อนรับเอาแผนการไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องเฮาก็ได้เป็นเจ้าของมรดกที่พระเจ้าประทานให้อยู่ในนั้นในมรดกอันนั้นก็มีอันหนึ่งพระคุณของพระเจ้าเนาะหรือพระพรนานาชนิดที่พระเจ้านำมาจากสวรรค์ลงมาในโลกนี้ฉะนั้นเฮาบ่ได้สอกหาสวรรค์เด้นำมาลงมาแล้วพระคุณนั้นจากสวรรค์ลงมาในโลกนี้และอันที่สองสันติสุขหรือความสุขของพระเจ้านั้นพระเจ้าก็นำลงมาแล้วและอยู่ในเฮาแล้วเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเข้ามาพี่น้องเห็นบอกความหักความสุขสินดีสันติสุขอยู่นั่นแหละเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่ในเฮาแล้วเฮามีแหละอันนี้เนาะทุกคนมีผู้ที่เชื่อทุกคนมีบ่ต้องไปดิ้นรนหาอยู่ในเฮาแล้วและสิ่งสำคัญนั่นเฮาเห็นได้เห็นพระคุณและสันติสุขปรากฏออกในชีวิตเฮาอันนั้นเป็นเรื่องสำคัญกลัวที่จะว่ามีหรือบ่มีความจริงเฮามีแหละเราลงมาให้เฮาแหละเนาะแล้วสิเบิ่งพระคุณและสันติสุขนั้นเป้าหมายที่พระเจ้าเอามาเนี่ยเพื่อหยังในข้อ4เพิ่นให้คำตอบเนาะเพิ่นบอกว่าถึงเหตุผลอันหนึ่งว่าเป็นหยังพระเจ้าจึงประทานพระคุณและสันติสุขให้แก่เฮาก็เพื่อให้เฮาพ้นจากสิ่งชั่วร้ายในยุคปัจจุบันนี้หมายความว่าสิ่งชั่วร้ายที่เฮาพบในโลกนี้สิ่งชั่วร้ายนั้นมันหยังสิ่งที่ทำลายชีวิตเฮาสิ่งที่เฮ็ดให้เฮาบ่เจริญเฮ็ดหยังก็มีปัญหาเนาะอันนั้นมันสิ่งชั่วร้ายที่รบกวนชีวิตมนุษย์อยู่ในโลกนี้และถ้าเฮามีพระคุณนี่ฤทธิ์เดชอำนาจของพระคุณและสันติสุขจะช่วยเฮาให้พ้นพระคัมภีร์ว่าให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายในยุคปัจจุบันที่เฮาอยู่นี่ยุคเฮาอยู่นี่แหละพี่น้องยุคปัจจุบันนี่เนาะหรือวิธีของพระองค์ก็คือไถ่พวกเฮาจากบาปกรรมอันที่1เพราะบาปกรรมนี่เป็นสิ่งเป็นบ่อเกิดของสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดพี่น้องบาปกรรมนั้นเป็นบ่อเกิดของสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดฉะนั้นวิธีของพระองค์คือจัดการกับบาปกรรมพระองค์จึงมาไถ่พวกเฮาไถ่พวกเฮาจากบาปกรรมก่อนเมื่อพระองค์ไถ่เฮาจากบาปกรรมแล้วเนาะเพราะว่าบาปกรรมได้นำเอาการสาปแสงมาสู่มนุษย์บาปกรรมได้เฮ็ดให้มนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจร้ายได้สิ่งชั่วร้ายอื่นๆฉะนั้นเมื่อพระเจ้าจัดการกับบาปกรรมเมื่อบาปกรรมถูกจัดการแล้วสิ่งชั่วร้ายบริวารของมันซึ่งเป็นบริวารของบาปกรรมนั้นก็บ่มีอำนาจเหนือชีวิตเฮาอีกพี่น้องหมดอำนาจเลยพ่อแม่มันก็ตายหมดลูกมันก็ตายไปนำพี่น้องจื้อเด้อสิ่งชั่วร้ายเคาะกรรมมันยังก็ตามที่มันซาตานนำเข้ามาให้มนุษย์นั้นบ่ตกถึงเฮาอีกบ่เป็นนายเฮาอีกเนาะคนในโลกนี่ยังย่านหลายฉะนั้นเมื่อบ่ฮู้จักพระเจ้าเขาก็อยู่ใต้เคาะกรรมเขาฮู้จักก็มีอีหลีเคาะกรรมแล้วเขาต้องไปเสาะเคาะกรรมหาหมอเสาะได้บ่หมอนั่นก็สิตายคือกันแหละก็มีเคาะกรรมคือกันเนาะผู้ที่ให้เฮาบ่ต้องไปสะเลาะข้อมันยังจัดการกับสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้าพงมาจัดการกับเรื่องนี้แต่มันสนั่นสิ่งเหล่านี้ก็แต่ต้องเฮาผู้ที่เชื่อผู้ที่เป็นลูกของพระเจ้าบ่ได้เฮาสิเบิ่งบัดนี้ว่าพระคุณและสันติสุขนั้นแม่นความหักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสำหรับมวลมนุษย์เนาะพงได้เอามาสิ่งนี้จากสวรรค์ลงมาในโลกนี้พระเจ้าได้นำเอาจากสวรรค์ลงมาในโลกนี่พี่น้องยื้อคำภาวนาอธิษฐานพระเยซูคือเจ้าทรงสอนสิ่งนี้เวลานั้นยังบ่ทันลงมาเถื่อเมื่อพวกสาวกขอให้พระเยซูคือเจ้าทรงสอนในมัทธายบทที่6นะข้อ9ถึงข้อ13นะพวกก็บอกอธิษฐานถึงพระบิดาในสวรรค์และพวกว่าขอให้สิ่งที่เป็นในสวรรค์นั้นลงมาที่แผ่นดินโลกในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นที่เป็นในโลกพี่น้องจื้อบ่คําสอนนี่เวลานั้นมันบ่ทันลงมาพระคุณหรือสันติสุขนี่บ่ทันลงมาแต่เดี๋ยวนี้เนาะหลังจากพระเยซูคริสต์เจ้าขึ้นที่ไม้กางเขนแล้ว
สิ่งนั้นลงมาแล้วเขาเอาลงมาให้เฮาแล้วเนาะดังนั้นคำอธิษฐานนี่เป็นจริงแหละเป็นจริงเลยนะพี่น้องเกิดขึ้นแล้วพระองค์ได้นำสิ่งจากสวรรค์บ่แม่นเฮาขอเอาในสิ่งสวรรค์ให้ลงมาแต่สิ่งในสวรรค์ได้ลงมาหาเฮาแล้วในเวลานี้เนาะจื่อตัวนี้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำอภิคุณทุกอย่างมาให้โลกโดยทางข่าวประเสริฐองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำเอาสันติสุขของพระเจ้านะความสุขของพระเจ้าลงมาในโลกนี่โดยผ่านข่าวประเสริฐคือกันพี่น้องจือตั้งแต่ใดๆมาในหัวใจของพระเจ้าบ่มีจักเถื่อพระเจ้าอยากเห็นมนุษย์นี่พบกับคนลำบากอยากเห็นมนุษย์นี่พบกับความเจ็บป่วยหรือพบกับความผิดหวังหรือพบกับความย่านหรือพบกับความกังวลบ่แม่นนำพระทัยพระเจ้าพี่น้องพบกับความขาดเขินบ่แม่นนำพระทัยของพระเจ้ายักดีสำหรับมนุษย์ตั้งแต่เวลาพระเจ้าเริ่มต้นในปฐมกาลพุ่นพระเจ้าบ่เคยให้มนุษย์ขาดเขินพระเจ้าได้จัดเตรียมทุกอย่างให้เขาฉะนั้นพระองค์ก็เฮ็ดเหมือนกันในยุคสุดท้ายนี่สำหรับเฮาทั้งหลายเมื่อพระองค์คืนชีวิตนิรันดรให้เฮาอยู่ในโลกนี่จะแม่นคริสเตียนหรือบ่แม่นก็ตามพี่น้องมนุษย์เฮาก็ต้องพบกับสิ่งสัวหายต่างๆนานาแต่ฟังครับถ้าเฮาเป็นลูกของพระเจ้าด้วยพระคุณที่เฮาได้รับนั้นพวกเฮาถึงว่ามีสิ่งสัวหายในโลกนี้เฮาหลีกบ่ได้บ่ประเสริฐสิ่งสัวหายแต่เฮาชนะเฮาเอาชนะได้มันบ่เป็นนายเฮาได้เมื่อเขาเจ็บป่วยสมมติว่าเขาเจ็บป่วยเขาก็ได้รับฤทธิ์เดชของการเยียวยารักษาที่อยู่ภายในเขาอยู่ในจิตวิญญาณของเขาเลยพี่น้องเขาต้องยืนกับเรื่องนี้เขาต้องยืนกับเรื่องนี้เนาะเมื่อยืนกับเรื่องนี้เมื่อเขาเจ็บป่วยแม้นเขาไปหาแผนหาหมอแต่ว่าในขณะเดียวกันอย่าลืมคือถึงผมเสือเขาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเขาพระเจ้าบอกว่าการเยียวยารักษานะพระเจ้าได้มาถึงเขาแล้วเนาะฤทธิ์เดชอำนาจแห่งการเยียวยารักษาอยู่ในจิตวิญญาณของเขาเขาขับอยู่ในจิตวิญญาณเขาก็มีแต่ว่าเหตุอะไรฤทธิ์เดชแห่งการเยียวยารักษาจะออกมาสู่ชีวิตของเขาในด้านกายภาพหรือในด้านทางกายเนาะในด้านตัวจริงเพราะนั้นเขาต้องเรียนรู้ที่จักเรื่องนี้เพราะนั้นเขาบ่จำเป็นที่จะขอกับพระเจ้าอีกพระเจ้าเอามาให้เลยเขาสิเห็นเมื่อเขาขาดเขินเขาก็มีฤทธิ์เดชอำนาจที่พระเจ้าเอามาใส่ในจิตวิญญาณเขาเนาะแห่งครบอุดมสมบูรณ์พี่น้องจีได้สองเปโตรบทหนึ่งข้อสามบอกสองเปโตรบทหนึ่งข้อสามเพิ่นว่าไงด้วยเห็นแล้วว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นได้ประทานทุกสิ่งหรือว่าสิ่งสารพัดให้แก่เขาที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตพี่น้องพระเจ้าได้ประทานให้แล้วฤทธิ์เดชอำนาจได้ประทานให้แล้วอยู่ในเฮาแล้วหมายความว่าความขาดเขินบ่เป็นนายเฮาความทุกข์จนบ่เป็นนายเฮาพระเจ้าได้ประทานความอุดมสมบูรณ์ความเจริญบ่ขาดเขินก็แปลว่าอุดมสมบูรณ์เลยพี่น้องอันนั้นแหละชีวิตครบบริบูรณ์เพิ่นเด้อเนาะแต่เฮาเว้าอีกเมื่อเฮาพบความโศกเศร้าเสียมุกเสียใจอยู่ในตัวเฮาเฮาก็มีฤทธิ์เดชอำนาจแห่งความสุขสินดีและสันติสุขของพระเจ้าที่จะสวยเฮาพี่น้องจักบอกพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกมาความสุขสินดีน่ะเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่เอาเข้ามาในชีวิตเฮาแล้วอยู่นั่นแหละพี่น้องจิ๋วบอกความหักความสุขสินดีและสันติสุขเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้เอาเข้ามาใส่ในจิตวิญญาณของเฮาแล้วเนาะถ้าเฮาบ่เชื่อเฮาก็บ่เห็นได้พี่น้องถ้าเฮาเชื่อว่าเออเกิดหยังขึ้นความสุขเข้ามาบ่เป็นหยังเฮามีฤทธิ์เดชให้ความสุขสินดีและสันติสุขอยู่ในเฮาแล้วก็บอกได้นี่เฮามีชีวิตนิรันดรแล้วเฮามีชีวิตของพระเจ้านี่แม่นชีวิตของพระเจ้ามันสู่เฮาบ่ได้ความสุขสินดีต้องเกิดขึ้นสันติสุขต้องเกิดขึ้นเว้าได้นี่เลยพอเฮามีแล้วพี่น้องเนาะด้วยความเชื่อนั่นแหละเมื่อถูกสิ่งชั่วร้ายโจมตีขัดขวางต่อสู้ชีวิตของเฮาเฮาก็ได้รับฤทธิ์เดชอำนาจจากพระเจ้ายุทธภัณฑ์
ครบสุดที่พระเจ้าประทานให้เฮาเนาะเมื่อเฮาสวมยุทธภัณฑ์ใส่เฮาก็ปลอดภัยพี่น้องและมีไสยสนะเอ๊ะในหนังสือเอเฟซัสบทที่6นะพระเจ้าได้เอาอันนี้ให้เฮาพระเจ้าได้ให้อำนาจพระเยซูคริสต์เจ้าได้ให้อำนาจแก่เฮาในหนังสือลูกานะเห็นบ่ให้อำนาจที่จะเหยียบงูอำนาจที่จะเหยียบแมงงอดหมายความว่าอำนาจของสิ่งชั่วร้ายแหละแต่ให้เฮามีอำนาจเหนือกำลังของศัตรูศัตรูในนี่แม่นมารซาตานผีปีศาจแต่บ่มีอันใดจะเฮ็ดอันตรายแก่เฮาได้อำนาจในพระเจ้าให้เฮาเลยที่มันกางแขนเป็นของเฮาแหละพี่น้องเมื่อถึกสิ่งชั่วร้ายรบกวนเฮาเฮ็ดหยังเฮามีอำนาจเฮาสั่งไล่มันยับยั้งมันยุติมันคันเฮาบ่สั่งโอ้ตายแล้วมันมาแล้วเสร็จก็เป็นนั่นหมายความว่าเฮาบ่ฮู้ฐานะของเฮาเฮาบ่ฮู้สิ่งที่พระเจ้าเอาให้เฮาแหละเฮาบ่ฮู้พระคุณเฮาบ่ฮู้สันติสุขพระเจ้าให้เฮาแหละพระเจ้าอยากให้เฮาอยู่ในพระคุณและสันติสุขเจ้าเนาะถ้าเฮาฮู้เฮาสิมีสันติสุขในชีวิตของเฮาพี่น้องที่ฮักฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าในตัวเฮาน่ะจะสําแดงฟังเด้อฟังค่ะครับและปรากฏเป็นจริงก็ด้วยคมเสือของเฮาที่มีต่อพระคําและต่อพระสัญญาของพระเจ้าเท่านั้นพระเจ้าสัญญาพระเจ้าได้ให้อำนาจว่าบ่มีอันใดเฮ็ดอันตรายแก่เจ้าได้คันเฮาบ่เชื่อเรื่องนี้เฮาก็เสร็จอยู่ดีแหละพี่น้องมันซาตานมันสิหัวคนเฮาเนาะเฮาเชื่อเรื่องนี้มันมาเฮาบอกว่ามึงเฮ็ดหยังกูบ่ได้บ่มีหยังเฮ็ดอันตรายแก่ขน้อยได้โควิด-19เฮ็ดอันตรายแก่ขน้อยได้เว้าเลยพี่น้องบ่ต้องก้มหัวให้มันเนาะสิ่งซั่วหายโรคระบาดบ่สามารถเข้ามาในเฮือนเฮาบ่สามารถเข้ามาในครอบครัวเฮาเอ้าอันนั้นแม่นพระคุณแต่ก็เฮ็ดให้เฮามีสันติสุขบ่แม่นบ่ถ้าเฮามีความเชื่อในความฮักของพระเจ้าพระเจ้าฮักเฮาพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าฮักเฮาเป็นแก้วตาดวงใจของพระองค์เนาะเฮาเป็นลูกของเพิ่นน่ะพี่น้องเพิ่นสิบ่เบิ่งเฮาสิบ่พญาดมาพญาดลูกค้าไปเบิ่งแม่ในเพลงสรรเสริญบุญเก่าสวีทน่ะผู้ที่เอาพระเจ้าเป็นที่พึ่งจะประกาศเลยประกาศด้วยความเสื่อว่าความปลอดภัยเป็นของขน้อยขน้อยจะบ่มีบ่เป็นหยังหมดบ่เป็นอันตรายพี่น้องอันนั้นแม่นอำนาจอำนาจต้องเว้าต้องกล่าวออกและต้องกระทำด้วยเนาะเอาตอนนี้เมื่อเฮาฮู้จักเรื่องพระคุณและสันติสุขนี่ว่าสำคัญแท้ๆที่พระเจ้านำมาให้เฮาเนาะพระเจ้าอยากให้เฮานำเอาพระคุณและสันติสุขนี่ของพระเยซูคริสต์ออกไปเป็นพระพรให้ชาวโลกพระพรและพระคุณและสันติสุขมาทางข่าวประเสริฐฉะนั้นพระเยซูคริสต์ก็ให้เฮานำเอาข่าวประเสริฐนี้ออกไปซึ่งในนั้นบรรจุพระคุณและสันติสุขของพระเจ้าเนาะบ่แม่นแต่ให้เฮาได้เด้ให้เฮานำเอาไปเป็นพระพรให้แก่ชาวโลกเนาะอันตบิดผู้ที่ยังบ่จักพระเยซูคริสต์เจ้าไปบอกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะเพื่อให้เขาดำเนินชีวิตอยู่ในสันติสุขบ่มีความกังวลบ่มีความยากเจ็บใครได้ป่วยเห็นการเยียวยาปิ่นป่วยรักษามีไสยสนะมีปัญหาผีปีศาจแตะต้องเขาบ่ได้บอกไปบอกเขาพี่น้องแต่สำหรับผู้ที่เชื่อทุกคนเขาก็สอนให้เขาหู้และมีความเชื่อเพื่อชีวิตเขาจะเดินในทางแห่งไสยสนะบ่แม่นเฮาป๋าซื่อๆเด้เฮาได้บ่เรียนไปจังซี่พี่น้องไปสอนโลดสอนพี่น้องเฮานั่นเขาบ่ฮู้เรื่องนี้บ่ฮู้เรื่องชีวิตนิรันดรบ่ฮู้ว่าเฮาเป็นผู้สอบธรรมบ่ฮู้ว่าเฮาเป็นลูกของพระเจ้าบ่ฮู้ว่าเฮามีชีวิตนิรันดรชีวิตของพระเจ้าเฮามีชีวิตนิรันดรแล้วเฮามีพระคุณของพระเจ้าเต็มอยู่ในเฮาทุกเรื่องที่เว้ามาจะเป็นเจ็บเป็นจะเป็นปัญหาอีหยังเฮาพระเจ้าให้ฤทธิ์เดชอำนาจอยู่ในเฮาให้พลังนั้นอยู่ในเฮาอิจฉาแต่จะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขมีสันติสุขในนี้บ่หมายความว่าเฮาจะบ่มีปัญหาบ่พบปัญหาบ่ประสบปัญหาแน่นอนเฮาประสบปัญหาแต่ที่เฮาเว้าได้มีสันติสุขพอเฮาไสยสนะน้องคันเฮาบ่มั่นใจเฮาว่ามีไสยสนะนี่เฮาบ่มีสันติสุขเลยจั่นคือถึงคนเขาขึ้นศาลพวกหนึ่งเขาจักษณะทนายความก็เห็นมาบึงทุกด้านสนะเลยเขาขึ้นไปศาลเขาก็ขึ้นศาลเมื่อมีคดี
แต่ว่าเขาขึ้นด้วยสันติสุขขึ้นไปยิ้มอยู่พวกนี้พวกนี้ก็เลยมีคนถามเขาว่าปินมันยิ้มโอ้ยิ้มแล้วข่อยหูจักว่าข่อยชนะไม่ได้เหตุผิดอย่างข่อยชนะเนาะพวกเขาหูจักว่าชนะคือเขาแหละเขาหูจักแหละว่าใส่ชนะเป็นของเขาเนาะถ้าพี่น้องยังบ่มีสันติสุขอยู่พี่น้องยังบ่ท่านแน่ใจในไสยศาสตร์ของพี่น้องหรือว่าแน่ในฤทธิ์เดชแห่งพระคุณที่พระเจ้าได้ประทานให้ถ้าเฮาแน่ใจเลยเอาหัวได้เฮายิ้มได้บ่ว่าสภาพการสถานการณ์สิเป็นอะไรเนาะบทเรียนวันนี้พี่น้องง่ายๆไสยศาสตร์ของชีวิตคริสเตียนขึ้นอยู่กับพระคุณและสันติสุขซึ่งมาทางข้าพเจ้าถ้าพี่น้องรู้จักเรื่องนี้แต่บ่เชื่อว่าตัวเองมีเรื่องนี้เพราะว่าชีวิตนิรันดรได้นําเอาพระคุณมาให้เฮาชีวิตของพระเจ้านั้นอันสําคัญคือพระคุณและสันติสุขพระเจ้าอยากให้ลูกของพระเจ้านี่มีสันติสุขบ่อยากให้อยู่ด้วยความย้านความหวั่นวิตกเนาะเจ็บป่วยสภาพการพี่น้องถ้ามีพี่น้องมีสภาพการหยังเศรษฐกิจบ่ดีแม้ก็ตามในโลกนี่พี่น้องบ่ต้องไปวุ่นวายเด้อพี่น้องเลี้ยวขึ้นเทิงเลี้ยวบึงเพราะว่าพระพรมันมาจากทางเทิงมันบ่มาจากทางลุ่มเฮาบ่ต้องหวังเอาในลุ่มนี่โลกนี้มันบ่เอามาให้มันดอกให้เฮาดอกซาตานบ่เอามาให้เฮาแน่นอนเนาะแต่มันต้องส่งเฮาขึ้นเด้ในพ่อพี่ว่ายุคนี้มันต้องส่งเฮาขึ้นมันหลักเอาไปดิเป็นของพ่อเฮาที่ให้เฮาแต่มันหลักเอาของคนศพธรรมไปใส่เนาะเอาทวงเอาทวงเอาจากมันในเวลาเฮาอยู่ยากก็ทวงเอาจากมันเอามาใส่แล้วคนเสื้อเลยพี่น้องเว้าทวงเอาคนอธรรมสะสมสับสมบัติไว้ปลดปล่อยออกมาให้คนสอบทําได้ใส่เว้าเลยแล้วก็ทวงกับมารซาตานผีวิสัชทั้งหลายที่หลักเอาทรัพย์สินเงินทองมันบอกมันว่าในยุคนี้มันต้องคืนไอ้ผู้สอบทําของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าคืนมา2เท่าบ่เท่าเดียวเลยคืนมา2เท่าที่มันหลักไปจริงได้ช่องสมควรได้นะพี่น้องศาสนาของเฮาของคริสเตียนนี่ขึ้นอยู่กับพระคุณและสันติสุขซึ่งเฮาได้รับจากพระเจ้าเฮาได้รับแล้วฉะนั้นเฮาก็มีศาสนาถ้าอยากเห็นพระคุณและสันติสุขของพระเจ้าแสดงชีวิตเฮาต้องผูกพันกับเวียงงานข่าวประเสริฐเนาะต้องเชื่อในพระคําของพระเจ้าเชื่อในแผนการของพระเจ้าและเดินกับแผนการของพระเจ้านะพี่น้องเท่านั้นแหละถ้าพี่น้องเสยมาเป็นคริสเตียนแบบเย็นๆไปการนมัสการก็บ่เอาจริงเอาจังรับใส่พระเจ้าก็บ่เอาจริงเอาจังเสื้อศาสนาพี่น้องสิบ่ได้อย่างพี่น้องสิได้ศาสนาแต่พี่น้องสิบ่เห็นพระคุณและสันติสุขของเจ้าต้องเปลี่ยนแนวคิดเฮาเนาะเฮาเสื้อพระเจ้าผู้ทรงมีชีวิตอยู่ผู้ได้นําเอาพระคุณและสันติสุขและให้พี่น้องเดินดําเนินชีวิตกับพระคุณและสันติสุขนั้นเพื่อพี่น้องจะเห็นศาสนาของพระเจ้าสิ่งนี้พระเจ้าเอาให้เฮาแล้วเนาะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนที่ได้ฟังได้ยินในวันนี้สืบต่อเอาพระคำนี้ไปแบ่งปันหนุนใจซึ่งกันและกันพี่น้องในข่าวที่เวลานี้หลายคนก็ตกใจยันกลัวแต่เฮาจะบอกเพราะพระคุณของพระเจ้าและสันติสุขมาจากเบื้องถึงบ่มาจากลูกนี้เนาะเฮาได้รับจากเบื้องถึงเป็นพระพรมาจากเบื้องถึงและพระเจ้าจะสืบต่ออวยพรเฮาพระพรของพระเจ้าบ่ขาดจักเถื่อและบ่หวั่นไหวจักเถื่อมันบ่เกี่ยวกับสภาพการในโลกนี้ดังนั้นเราสิขอบคุณพระเจ้าแต่อาจารย์ในขณะนี้ก่อนจะอธิษฐานเพื่อพี่น้องอยากอธิษฐานเพื่อทุกคนทั้งผู้ที่เสื่อที่กำลังฟังอยู่ที่บ่มั่นใจว่าตัวเองได้รับพระคุณแล้วบ่มั่นใจว่าตัวเองมีสันติสุขแล้วในเวลานี้พี่น้องอธิษฐานกับอาจารย์เด้อและสำหรับคนทั้งหลายที่บ่แม่นคริสเตียนแต่ว่าที่ฟังพระคำของพระเจ้าในวันนี้ท่านอยากมีปัญหานักอยู่ในโลกนี้มีปัญหาที่แก่บ่ตกพี่น้องพระเจ้าเสื่อเสื่อนทานให้มารับเอาพระคุณและสันติสุขการโปรดสวยของพระเจ้าพระคุณพระพรของพระเจ้าที่จะแก้ไขปัญหาสติปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาเนี่ยเขาอยากได้อันนี้มาทางใดมาทางข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐนี่เป็นยังเมียนพระพรที่พระเจ้านำลงมาในโลกนี้พระเยซูคริสต์เจ้านำมาที่แม่กางเขนเฮาก็รับเอาข่าวประเสริฐนี้แล้วเฮาจะได้รับสิ่งนั้นด้วยการภาวนาอธิษฐานภาวนาอธิษฐานเฮ็ดได้เอายอมมือรับตาเนาะแล้วเว้าน้ำลังอาจารย์จนกลัวว่าอาเมนคําว่าอาเมนหมายความว่าขน้อยได้รับแล้วให้ด้วยความเชื่อเด้เว้าด้วยความเชื่อแหละเนาะ
ดังนั้นอาจารย์ขอเชิญชวนทุกคนพยาเขตกับเหตุเนาะไผบ่อยากเหตุก็บ่เป็นหยังอาจารย์สิพาพี่น้องภาวนาอธิษฐานและอาจารย์จะอวยพรพี่น้องในต้นเดือนท้ายเดือนของเดือนหนึ่งของปีใหม่เนาะด้วยเอารวมใจกันภาวนาอธิษฐานในเวลานี้เว้าตามหลังอาจารย์เด้อซื่นข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้าน้อยผู้ว่าในโลกนี้มนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงสิ่งชั่วร้ายก็รบกวนชีวิตของเขาหลายกว่านั้นมนุษย์ก็ตกอยู่ใต้อำนาจของมารซาตานและผีปีศาจให้บัดนี้ขอน้อยได้ยินได้เข้าใจว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดมาตายอยู่ในกางแขนเพื่อไถ่บาปกรรมให้แก่มนุษย์รวมทั้งขอน้อยด้วยเพื่อให้ขน้อยได้กลับคืนสู่ชีวิตนิรันดรคือชีวิตของพระเจ้าและให้ชีวิตขน้อยได้พบกับพระคุณและสันติสุขหรือพระพรและสันติสุขที่พระเจ้านำมาบัดนี้ขน้อยขอเปิดใจต้อนรับเอาข่าวประเสริฐคือการไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขน้อยขอบใจที่พระองค์ได้ประทานชีวิตนิรันดรคือชีวิตของพระเจ้าให้ขน้อยและได้ประทานพระคุณและสันติสุขให้แก่ขน้อยเพื่อขน้อยจะดำเนินชีวิตด้วยไสยศาสตร์เหนือปัญหาต่างๆที่คุกคามชีวิตของขน้อยอยู่ในโลกนี้จึงอธิษฐานภาวนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณพระพรที่ขน้อยได้รับแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักท่านได้ภาวนาอธิษฐานอาจารย์ขออวยพรพี่น้องก่อนจะเลิกลาจากกันพระเจ้าพระบิดาเขาได้รับเอาพระคุณทุกอย่างที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาที่แม่กางเขนสำหรับปีใหม่นี้อาทิตย์สุดท้ายวันศุกร์สุดท้ายของเดือนเป็นของทุกคนที่กำลังฟังพระสุรเสียงของพระองค์หรือพระคำของพระองค์พระสัญญาของพระองค์ในเวลานี้เป็นต้นผู้ที่ได้ภาวนาอธิษฐานรับเอาข่าวประเสริฐให้พระคุณของพระเจ้าหรือพระพรมาจากสวรรค์และสันติสุขความสุขของพระเจ้ามาจากสวรรค์เป็นของเขาด้วยเถิดเพื่อเขาจะมีชีวิตที่มีไสยศาสตร์ขอน้อยประกาศว่ามารซาตานผีปีศาจบ่มีอำนาจแตะต้องคนเหล่านี้แต่สันติสุขของพระองค์อยู่กับเขาทุกคนแล้วในเวลานี้ยิ่งภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรนั้นสำหรับทุกคนที่ได้รับฟังพระคำของพระองค์ในวันนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาพระเจ้าไว้พรเด้อเฮาตบมือสรรเสริญพระเจ้าเด้อเนาะและพบกันในวันศุกร์หน้าในเดือนหน้าขอพระเจ้าไว้พรก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์าจากของเฮาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความงามก็จะบ่เหลียวกลับคืนหลังเสด็จกลับมาจนถึงวันพระเยซูเจ้า